สวัสดีครับผมครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีการตั้งค่านะครับไม่ให้คนอื่นเห็นรูปภาพในอัลบั้มของเรานะครับหรือเราต้องการจะอัปโหลดรูปภาพนะครับให้เป็นส่วนตัวนะครับเหมือนเอารูปมาเก็บไว้ใน Facebook นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมมาที่หน้าโปรไฟล์ของคุณผู้ชมก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาหาคําว่ารูปภาพครับรูปภาพนะครับตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยแล้วก็ไปที่อัลบั้มครับแล้วสังเกตตรงนี้ครับสร้างอัลบั้มนะครับเห็นลูกเครื่องหมายบวกไหมครับตรงนี้ครับให้เราคลิกเข้าไปเลยแล้วก็ให้เราตั้งชื่ออัลบั้มนะครับเดี๋ยวในที่นี้ผมเป็นเป็นสอนใช้แล้วกันนะครับสอนใช้คอมพิวเตอร์โอเคครับอันนี้ชื่อรูปสอนใช้คอมพิวเตอร์แล้วให้คุณผู้ชมมาตรงรูปโลกนะครับที่เขาเขียนว่าสาธารณะนะครับผมให้เราคลิกเข้าไปเลยแล้วก็ให้คุณผู้ชมมาตรงนี้ครับมาเลือกนะครับว่าเราจะตั้งแบบไหนนะครับเอาเฉพาะฉันนะครับอันนี้คือเป็น private แบบเป็นส่วนตัวเลยไม่ให้ใครเห็นหรือเราเจาะจงให้เพื่อนคนนั้นเห็นนะครับเราก็เอาชื่อเพื่อนคนนั้นนะครับมาใส่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเพื่อนทุกคนยกเว้นใครอะไรแบบนี้ครับหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับให้เรามาเลือกตรงเนี่ยครับเป็นลูกกุญแจนะครับเฉพาะฉันแล้วก็ออกเลยครับแล้วก็กดสร้างครับโทษทีครับเดี๋ยวผมต้องระบุชื่อก่อนนะครับโอเคต้องระบุชื่ออย่างนี้นะครับแล้วก็กดสร้างเลยครับเรียบร้อยครับหลังจากที่เราสร้างอัลบั้มขึ้นมานะครับเป็นอัลบั้มที่เป็นส่วนตัวของเรานะครับเราก็เอารูปนะครับอัปโหลดรูปลงมาเลยครับเนี่ยครับเพิ่มรูปภาพตรงเนี้ยครับเราก็อัปรูปที่เราต้องการจะเอามาลงในอัลบั้มนะครับเหมือนกับว่าเราเอารูปภาพที่อยู่ในเครื่องของเรามาเก็บไว้ใน Facebook เลยครับโดยที่เราไม่ต้องเซฟไว้ในเครื่องก็ได้เราลบในเครื่องเรามาอยู่ใน Facebook เลยก็ได้เป็นส่วนตัวนะครับเหมือนเอารูปมาเก็บแทนเลยนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคง่ายๆนะครับในการสร้างอัลบั้มนะครับโดยแบบเป็นส่วนตัวโดยไม่ให้คนอื่นเห็นนะครับอันนี้นะครับลองนําไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับก็ถ้าคุณผู้ชมเห็นคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อให้ผู้อื่นที่ยังไม่ทราบได้รู้ด้วยนะครับแล้วก็กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ติดตามสาระดีๆนะครับที่จะมานำเสนอนะครับในวันถัดไปนะครับผมส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับทาง NN สอนใช้คอมพิวเตอร์ก็หวังว่ามีประโยชน์คุณผู้ชมนะครับถ้าชอบนะครับก็นะครับหรือ Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ NN สอนใช้คอมพิวเตอร์ Channel นะครับส่วนคลิปวิดีโอนี้ NN สอนใช้คอมพิวเตอร์ Channel สวัสดีครับ